สวัสดีครับว่าครับท่านผู้ประสบภัยวันนี้ว่าเรากำลังเดินทางไปไหนนะโคราชครับครับผมเลยแวะพักกันที่สระบุรีแป๊บนึงครับผมพอดีรถชนครับไหนวะยู่เลยนะครับผมไม่ได้ครับทะเบียนรถนะไม่ได้ก็เบอร์ครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีนึงนะตีสามเน็กสวยเท่าไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอุ้ยนี่อะไรอ่ะทำงานครับโดดไร่อะทำงานโดดไร่อะพี่เบาโดดไร่ปะโดดไร่อะโดดไร่โดดไร่มาตำนะใครมานั่งมานอนอะไรตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมย่านโคราชในตัวเมืองใกล้ตลาดเซฟวันมีไว้กี่โรงแรมนะครับเห็นก็น่าจะรู้ละนะครับเราก็จุดมุ่งหมายของเราคือว่าจะไปหาอะไรกินเซฟวันครับตอนแรกก็กะมาเซฟวันครับสักพักก็เจอรถไล่อุบัติเหตุรถไล่รถไล่ผีเบารถไล่เดือดรถไล่ลงมานะครับจากเนินนะครับว่าตุบตับกันไปนะครับก็ใช้เวลาใช้เวลาพอสมควรกว่าจะถึงที่พักนะครับจากหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเราจะแอบถ่ายอะไรเนี่ยตอนแรกถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวถึงสี่ทุ่มก็เลยประสบภัยกันแป๊บนึงก็เลยถึงซะตีหนึ่งครึ่ง my god พระเจ้าแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็รถไหลมาชนเฉยๆนะครับแล้วก็ถือว่าฟาดคอกันไปนะครับตอนนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วนั่งอัพนาทีทองอยู่ใช่ไหมเพื่อให้ชาวเฟรนซีได้เพื่อให้ลูกค้าทุกคนนะครับมีความสุขกับการซื้อสินค้าราคาถูกนะครับเราก็ยอมทำได้นะครับตีสามตีสี่เราก็จะไม่นอนนะฮะเจอกันพรุ่งนี้ครับพร้อมใช้งานแน่นอนพรุ่งนี้แล้วแหละมันอยู่วันนี้แล้วอ๋อเจอกันตอนเช้าเจอกันตอนเช้าครับผมโคตรวิ่งโคตรซิงโคตรแซดโคตรจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอดดีเจเปิดเพลงตื้อตื้อแต่แต่ได้กี่โมงครับกี่เธอไม่ไล่อันนี้เวลาสิบโมงสามสิบสี่นาทีครับอยู่ไหนครับเนี่ยโคราชแอดไวโคราชข้างเดอะมอลล์ตรงข้ามศูนย์สุขิซูซูกิรถลิ้นเพื่อนพาจันเลยครับนอนน้อยหลังจากเมื่อคืนเจอปัญหาประสบปัญหาอย่างหนักหน่วงหนักหน่วงกล้องไม่โฟกัสด้วยข้าวก็ยังไม่ได้กินข้าวก็ยังไม่ได้กินหิวหิวง่วงก็ง่วงง่วงก็ง่วงถึงที่พักก็ต้องทำงานเฮ้ยทำไมบ่นเยอะจังเรารักงานไงก็คือคิดไว้แล้วตลาดเซฟวันตอนสี่ทุ่มครึ่งยังไงก็ถึงยังไงก็ถึงแล้วได้เซฟไหมไม่เซฟเลยไม่เซฟหน้ายู่ไปเลยหน้ายู่เลยเอ๊ะมีเคียร์ทำอะไรอ่ะไม่ได้หันไปคุยกับผู้จ่าทำงานใครเขาทำงานกันสงสัยเราไม่ทำงานงานผมเสร็จหมดแล้วงานผมเสร็จหมดแล้วไงเสร็จไลฟ์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยคุณเซฟแคปชั่นใช่ครับช้าว่ะแล้วคุณจะทำอะไรผมก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงทำอยู่นี่ไงก็ว่าแล้วทำไมแอดบล็อกเอ้ยแอดไดอารี่ฝั่งนี้มันนานเนี่ยมันนานอยู่แล้วว่าเบอร์ฝั่งผมนี่เดี๋ยวเราไปขออนุญาตไปไลฟ์ก่อนนะครับเพื่อนบ่นแล้วพูดไหนก็ไม่ได้อะไรวะบ่ายสองยี่ห้าแขกรับเชิญพิเศษของเราอะไรครับสวัสดีครับคุณเขียวต้นไม่ใช่คุณกายพี่ต้นของเราแล้วครับครับคุณกายเขาว่าไงครับ GM GM เดี๋ยวกูไปไลฟ์ละนี่ครับพี่โรครับผมอยู่ดีก็ไปอาหารอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่โคราชครับร้านอะไรครับร้านลุงปั่นปลาเผานะใช่ใช่ลุงปั่นปลาเผาลุงปั่นอย่างนี้เราทำไงดีครับพี่ปั่นลุงต่อเฮ้ยนี่ขนาดเขาประชุมด้วยนะนี่ขนาดเขาประชุมด้วยนะกับข้าวเกลสั่งอะไรไปบ้างครับพี่ต้นอันนี้มีเมนูแนะนำมีซอยจุโอ้โหของดีทั้งนั้นอ่ะฮะแล้วก็อะไรวะมีประชุมอยู่ด้วยนะครับไม่สนใจครับเราจะทำงานของเราให้เขาลำบากทำงานของตัวเองไปเราจะสัมภาษณ์มีซุปหน่อไม้มีก้อยผมมีต้มแซ่บกระดูกคอไฟไส้ย่างไส้ย่างไส้ย่างมีของเด็ดนอกจากอาหารไหมครับพี่มีครับแต่คุณกายแน่ใจนะครับ คุณกายค้างคืนไหมล่ะครับวันนี้เอ้ยมันมีตอนคืนเหรอครับของเด็ดที่นี่มีตอนคืนนะพี่โดมีไหมครับมีครับที่ขอนแก่นนี่ใช่ไหมครับใช่ครับขอนแก่นที่ขอนแก่นไปไหนมาขอนแก่นพาเอ็ดวินเคียร์ไปไหนไหมครับอยู่ร้านดีร้านอย่างเดียวอยากพาไปไหนไหมครับเป็นเด็กดีอยู่ร้านมีที่ที่อยากพาไปไหมครับพาไปสารคามเดี๋ยวพาอ๋อสารคามดีกว่าสารคามสารคามเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพสารคามไว้ด้วยเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้คนนี้มี
โอเคเรากินข้าวก่อนนะครับบ๊ายบายนะฮะไส้ย่างสารแท้โชว์ฮะหนึ่งคำฮะปั๊บเช้าวันอังคารวันจันทร์วันพุธอะไรครับแปลอะไรว่าแปลอะไรว่าแปลว่าอะไรดูช่องอันนี้ไงแต่เขาพูดว่าจำไม่ได้หรอกเขาพูดเป็นเรื่องนะนี่เรากินไม่พูดไม่จาเลยอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวทีฮะโอ้เนื้อนิ่มๆไม่เถอะฮึบไม่สัมผัสวับโอ้อร่อยเกินของแท้ของแท้นี่พี่โดการันตีว่าของแท้16 นาที 16 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 นาที 16
าประสาทประสาทนะครับผมนี่เรากินส้มตำไปทั้งอิ่มอัศมานครับโอ้ลิ้นชากันเลยทีเดียวเผ็ดครับเผ็ดอร่อยชูรสไม่ใช่รสดีรสดีเอาไม่ใช่อร่อยรสดีถูกแล้วถูกแล้วครับรสดีมากรสดีแซ่บเลยแซ่บดีกินน้ำเยอะด้วยกินน้ำชาเมื่อกี้หมดน้ำแห้งเลยตอนนี้ต้องการน้ำเพิ่มตอนนี้ก็แคนคออีกคนนะครับผมเดี๋ยวเราน้ำสักห้าลิตรเราจะไลฟ์กันสี่โมงไหมครับไม่ทันครับขยับหน่อยไม่ทันเลยดิกินส้มตำเพลินไปหน่อยก็เดี๋ยวรอไลฟ์สี่ครึ่งสี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้อีก13นาทีครับพร้อมครับพร้อมไหมครับผมยังไหนเทสเสียงนี่เทสเสียงโทรเทสมองสักสามเป็นสองสี่สามเป็นสามเป็นสามเป็นสี่สามเป็นสามเป็นสองสามเป็นสองเป็นสี่บ้า1:38 PMครับผมเรากลับมาถึงสาขาข้างเดอะมอลแล้วแล้วเราก็กำลังหาเรื่องหาราอีกแล้วนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีครับอยากจะเดินไปเซเว่นมากๆซึ่งเซเว่นเนี่ยน่าจะประมาณโลนึงไม่ถึงไม่ถึงอ้อถึงแล้วประมาณ300เมตรนะครับผมเกิน500 500เมตรหาอะไรกินกันอีกแล้วนะครับโอ้โหหิวแล้วเดินด้วยนะเดินด้วยไม่สนใจหรอกเป็นการเดินทางที่แสนยาวไกลของเราถือว่าชิมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองนี่โอ้โหรถติดเหมือนกรุงเทพไม่ผิดเรียวเกินเรียวจัดแต่นี่เราจะแพนขึ้นไปสูงๆหน่อยให้บนท้ายรถหน่อยไม่ได้เราต้องแบบว่าให้เห็นจริงๆเห็นจริงๆก็คือเราไปนี่มาเราถ่ายยังวะถ่ายแล้วก็ลอยอีกแล้วลอยแล้วโอเคไปเซเว่นกันก่อนนะมันไปโอ้โหสี่ทุ่ม57 PMว่ากลับบ้านกันยูสงสารวันที่29นะครับเวลา 6:23 นาทีครับวันนี้เราไม่มีภารกิจที่ไหนอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับมี IT Expo มีเหลือแค่ไลฟ์อยู่ที่สตูนะครับก็จะอยู่ที่ไหนล่ะก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ไว้วางใจแอดไวของเรากำลังใจดีมากมาช็อปที่แอดไวท์ IT Expo นะครับก็หวังว่าจะได้ให้บริการแบบนี้อีกยาวๆนะครับแล้วก็จะพยายามจัดโปรหนักๆนะครับรวมถึงสินค้าที่มันน่าภาคภูมิใจของเรานะครับผมจะเอาแน่ๆทำไมแล้วกล้องมันหมดแน่ๆคืออะไรหน้าแนบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับปิดซีรีส์Advice IT Expo เดี๋ยวเพียงเท่านี้อ่ะเราปิด29เลยเหรอใช่ครับไปหน้าไปอีกครับผมครับ